นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เฮ้ยก่อยก่อยผีออก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 ผีเหรอนี่เนี่ยผีนี่เนี่ยผีฮะผีช่วยด้วยนี่เป็นคนที่เป็นคนผีใหญ่ผีใหญ่นี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นคนนี่ผู้หญิงด้วยช่วยแกมาเร็วเร็วเอาผู้หญิงแกมาแกมาก่อนอู๋สีเต๋อมือปราบจับพวกคนชั่วหมดแล้วเจ้าปลอดภัยแล้วนะข้าชื่ออู๋สีเต๋อที่รอดตายครั้งนี้เนี่ยเพราะคุณชายทั้งสามช่วยเหลือจริงๆอ่ะนี่เห็นผู้เดือดร้อนสมควรช่วยเหลือเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนายท่านจะทานอะไรกันบ้างครับเกี๊ยวหมูสองช่างโอ้จัดไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะพวกเขายังไม่สั่งเลยอ่ะเมื่อกี้เจ้าก็สั่งไปแล้วนี่แต่พวกท่านยังไม่ได้สั่งนะอย่าบอกนะว่าเจ้าคนเดียวจะกินเกี๊ยวหมดถึงสองช่างก็เมื่อกี้พวกท่านบอกว่าเลี้ยงข้ารู้สึกเกรงใจมากก็เลยสั่งแค่พอทานฮะถ้างั้นปกติกินกี่ช่างคะแบบเกรงใจแล้วถ้าเอาแค่ครึ่งกระเพาะก็จะเกินจะกิน2ช่างถ้าเอาให้พออิ่มก็จะกิน3ช่างแต่ถ้าจะให้อิ่มจริงๆอย่างน้อยก็ต้อง4ช่างเลยล่ะค่ะ4ช่างเหรอกินแล้วไม่น่าจะถึงว่าเอา4ไม่น่าบอกเลยงั้นเอามา5ช่างเลยแม่นางคนนี้4ช่างส่วนพวกเรา1ช่างพอครอบได้ท่านต้องอยู่ที่อำเภอเจ้าว่าพวกมันบังคับเจ้าขายตัวแล้วทําอยู่ดีๆต้องจากบ้านมาด้วยล่ะที่บ้านข้าเนี่ยน้ำท่วมพอน้ำลดก็เกิดโรคระบาดแล้วครอบครัวเจ้าล่ะเขาไม่มีพ่อแม่ดีที่ได้อาสามญาติห่างๆของป้าช่วยข้าเลี้ยงดูแต่ช่วงเกิดอุทกภัยท่านได้ตกน้ำตายไปแล้วโอ้เวรแท้ชีวิตเจ้าอนาถน่าสงสารเนาะข้าก็เลยมาฉางอันหวังพึ่งผู้มีคุณทั้งที่ไม่มีเงินก็เลยโดนพวกคนชั่วลักพามันให้ข้าหาคนมาไถ่ตัวไม่งั้นมันจะให้ข้าขายตัวแต่ถึงตายข้าก็ไม่ยอมหรอกดีที่ท่านจะมีสติเสียงกระโดดเด้งดึงเด้งดึงออกมาที่ถนนนี่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเชิญท่านเลยครับแม่ขอบคุณนะครับไม่ต้องเกรงใจนะงั้นข้าไม่เกรงใจแล้วนะอย่าเกรงใจนับน้ำ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 ของจริงไหมเนี่ยไม่ได้คุยฝับหายฝับหายอร่อยอร่อยเฮ้ยตะลึงจะไม่กินกันเลยอ่ะเฮ้ยเดียวเฮ้ยช่างจริงสิเมื่อกี้เห็นเจ้าพูดถึงเรื่องผู้มีคุณน่ะสองปีก่อนข้าผ่านหมู่บ้านเทียนผิงแล้วก็เงินหมดพอดีแถมป่วยไม่มีเงินซื้อข้าวข้าก็เลยช่วยแล้วก็รักษาจนหายจากนั้นข้าก็ขายควายเพื่อช่วยให้เขากลับฉางอันเพราะข้ามีบุญคุณผู้มีคุณก็เลยบอกว่าถ้าเข้ามาฉางอันจะตอบแทนข้าน่ะเจ้าหมายความว่าผู้มีคุณจะทดแทนพระคุณน่ะเขาเป็นผู้มีพระคุณของเจ้าหรือจะเป็นผู้มีพระคุณกันแน่งงผู้เจ้าเข้าใจผิดแล้วเขาแซ่ผู้ชื่อมีคุณข้าต่างหากมีพระคุณกับเขาอย่างนี้นี่เล่างงตอนนั้นนะเขาเขียนที่อยู่ให้ข้าด้วยข้าก็เลยให้คนชั่วพวกนั้นไปขอเงินจากเขาแต่พวกมันบอกหาตัวไม่เจอเลยเขาเขียนที่อยู่มาผิดหรือเปล่าล่ะไม่ผิดแล้วค่ะตอนที่เขาเขียนเสร็จนะข้าถามย้ำแล้วถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าผู้มีคุณจงใจเขียนที่อยู่ผิดๆให้เจ้าไม่มีทางหรอกตอนที่ข้าขายควายเนี่ยก็ซาบซึ้งมากถึงกับสาบานกับฟ้าว่าถึงต้องตายก็จะขอทดแทนบุญคุณของข้าหรือเขาย้ายบ้านไปแล้วอะข้ากลัวเกิดเหตุร้ายขึ้นมากกว่านะแล้วก็ควรช่วยจนที่สุดนะพรุ่งนี้เราจะพาไปหาเอ้ยไม่ใช่พวกเราแต่เป็นเจ้าอย่าเมาอ๋อครับวันนี้ข้าโชคดีที่สุดเลยอะเป็นไงหลับสบายดีไหมสบายค่ะเตียงทั้งใหญ่แล้วก็ทั้งนุ่มพอนอนแล้วมีความสุขยังเกือบได้เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แน่ เมืองฉางอันเนี่ยดีกว่าหมู่บ้านเทียนผิงตั้งเยอะถ้าอยู่หมู่บ้านเทียนผิงเหรออืมใช่แล้วที่นั่นเป็นยังไงที่นั่นกันดารมากหน้าร้อนบางทีต้องเดินไปตักน้ำถึงจากบนเขาแล้วก็เดินไปไหนก็เจอคนน้อยมากท่านคงไม่เข้าใจหรอกนะข้าเข้าใจท่านเข้าใจเหรอตอนอยู่เขาเศร้าเสือข้าตักน้ำเป็นประจำแต่ที่ทรมานก็คือช่วงหน้าหนาวยังต้องไปฝึกวิชาด้วยอ่ะเขาเศร้าเสืองั้นท่านก็คือก็ว่าเศร้าหรือยังไงเล่ามีหน้าถ้าถึงได้เก่งกาจขนาดนั้นเมื่อคืนข้าเห็นท่านต่อยขวา1คนต่อยซ้าย1คน สมแล้วที่วิชาของเศร้าหลินคือสุดยอดกังฟูเลยวิชาเศร้าหลินลึกล้ำสุดจะอย่างอย่างข้ามันก็แค่ปลายแถวเท่านั้นถ้าเรียกได้ก็ไม่อยากจะลงมือหรอกนี่แหละคือตามยุทธ์ตัวจริง
เขาทำเหมือนอย่างท่านทั้งนั้นน่ะนอกจากฝีมือสูงจิตใจก็สูงคนอย่างท่านแทบจะหาไม่ได้แล้วนะท่านจอมยุทธตายแล้วโอ้ยเอาทยอยทยอยเขาช่วยครับมาโอ้ยพ่อหนุ่มเจ้าใจดีจริงจริงขอบใจเจ้ามากนะนี่แค่เล็กน้อยนะครับไม่ไหวนะไม่ไหวเฮ้ยตุ๊ดโอ้โหใจนะขอบใจมากเฮ้ยเอ้านี่เฮ้ยที่แท้จะไม่เพียงแค่กินจุยังมีแรงเยอะอีกด้วยแค่ของเบาๆเองนอกจากที่อยู่กับผู้มีคุณน่าจะอยู่บ้านหลังนี้นะจริงเหรองั้นรีบเข้าประตูเถอะไม่ทราบว่ามีใครอยู่ไหมครับนั่นใครขอประตูสะดังลั่นไปพ้นเลยเสียงของผู้มีคุณน่ะผู้มีคุณนี่ข้าเองข้าอาศีไงล่ะทำไมเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยคนที่อยู่ข้างในได้ยินไหมเฮ้ยไม่ชาตายทำไงดีหรือว่าเขาดีใจจนเป็นลมที่เข้ามาน่ะทิ้งงั้นเหรอใช่เลยแย่แล้วเรารีบไปช่วยเขาดีกว่านะช่วยเขาไม่ได้ยังไงปีนกระแพงเข้าไปเหรอเฮ้ยกว่าจะปีนเข้าไปเนี่ยอาจสายเกินแก้พังประตูเลยโอ้โหต้องแรงเยอะขนาดนี้เชียวถ้าพังประตูประตูเขาหวังเละแน่เฮ้ยถ้าหลบไปก็จะพังประตูเองยัง ไม่ดีนะที่ประตูไม่เป็นอะไรเคาะซะดังลั่นขนาดนั้นผู้มีคุณท่านไม่เป็นไรก็ดีแล้วนี่จะเป็นใครแล้วนี่จะมาหาใครข้าอาศีอู๋สี่เต๋อไงรู้ไหมเจ้าทำให้กระถางหลายครั้งว่าข้าหล่นแตกข้าคือคนที่เคยช่วยชีวิตท่านไงล่ะเจ้าช่วยชีวิตข้าตอนไหนตอนนั้นท่านป่วยข้าก็เลยช่วยดูแลไงล่ะจะบ้าเหรอเจ้าปากไปจอใช่ครับป่วยเจ้าอาศีป่วยไม่นะตอนหลังข้ายังขายควายเป็นค่าเดินทางให้แล้วตอนนั้นน่ะท่านถึงกับคุกเข่าสาบานว่าอาศีบุญคุณของเจ้าข้าจะไม่มีวันลืมเลยวันหลังมีโอกาสยังไงข้าก็ต้องทดแทนจากนั้นท่านก็เขียนที่อยู่แล้วก็บอกข้าว่ามาฉางอันจะช่วยเหลือโอ้โหเนี่ยท่าทางจะชอบกินสตรอเบอรี่ไปแสดงเยี่ยมดีกว่ามั้งผู้มีคุณว่าไงเจ้าขันตอบแสดงว่าไม่ผิดตัวแน่ว่าไงถูกต้องข้าเชื่อผู้มีคุณและมีปัญหาเหรอเจ้าเคยเป็นที่บุญคุณเขาเมื่อเขาไม่มีที่พึ่งเจ้าก็ควรจะช่วยเหลือเขาสิไม่ใช่เหรอให้ข้าช่วยเหรอที่นี่ไม่ใช่มูลนิธิเจ้าจะมีอะไรคุณชัดๆเลยหรือเหรอนางถึงกับขายควายสิ่งมีค่าที่สุดเป็นค่าเดินทางให้นะอ๋อประสาทหรือเปล่าทำไมไม่บอกว่าขายนาขายไร่ด้วยล่ะฮะนี่เจ้าถ้างั้นจะมีสัญญาหรือเปล่าเราถือสัจจะต่อกันทำไมต้องมีสัญญาด้วยล่ะไม่มีหรองั้นแสดงว่าเจ้ามั่วนิ่มฮะไม่เฮ้ยไปดิเขาเรื่องจะคำสาเนาะอย่ามาขู่นะไปเดี๋ยวนี้เลยเหมือนกันข้าแจ้งความข้อหาพวกเจ้าบุกรุกไม้ชิงทรัพย์ตุ๋ยเร็วไป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 หรือว่าข้าเข้าใจผิดเองหรือว่าข้าจำผิดคนหรือว่าเขามีเหตุจำเป็นเลยไม่สะดวกที่จะพูดอ่ะจะจำไม่ผิดหรอกและเขาก็ไม่มีเหตุจำเป็นด้วยงั้นข้าก็เข้าใจผิดนะสิเฮ้ยจะถูกเขาหลอกต่างหากแล้วผู้มีคุณของเจ้ามาถึงฝั่งถีบหัวเรือส่งเขาเรือบุญของเจ้าแล้วความจริงพระเจ้าซื่อเกินไปประสบการณ์ยังน้อยคิดอะไรไม่ลึกซึ้งเลยไม่รู้ว่าความชั่วของคนเป็นยังไงนึกว่าจะได้ผู้มีคุณอุปการะแล้วต่อไปเขาจะทำยังไงดีล่ะเอาอย่างนี้นะมาอยู่ที่บ้านข้ามาคอยช่วยงานก่อนเอาไว้ตั้งหลักได้แล้วค่อยมาว่ากันอีกทีก็แล้วกันขอบคุณท่านมากเลยนะในเมื่อคุณชายสามพามาก็ไม่มีปัญหาถ้านายหญิงใหญ่ตกลงเจ้าก็สามารถเริ่มงานได้เลยเอามาทางนี้เจ้าแอบกินข้าวเก่าเขาไม่ว่าคนเราหิวกันได้แต่ว่านี่กินข้าวสองชามทุกมื้อยังบ่นว่าหิวกินจุบแบบนี้นะข้าลิงจะไม่ไหวหรอกนะนายหญิงใหญ่มีเรื่องอะไรเหรอนางชื่ออาศีค่ะมานี่มานางชื่ออาศีนะคะคุณชายสามฝากมาทำงานค่ะเรียกนายหญิงสินายหญิงใหญ่จะติดอ่างเหรอเปล่าข้ารู้สึกตื่นเต้นรู้ท่าทางเจ้าตัวเล็กกินข้าวครึ่งชามใช่ไหมไม่เป็นไรแค่หายหิวก็พอแล้วอย่างนี้สิแบบนี้ถึงเรียกว่าคนทำงานทำอะไรเป็นบ้างล่ะเป็นหมดทุกอย่างเลยค่ะคนใช้ก็ต้องทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วไม่งั้นจะจ้างไว้ทำไมข้าหมายถึงว่าทำอะไรเก่งที่สุดเก็บกวาดค่ะมีอีกไหมซักผ้าค่ะมีอีกไหมทำกับข้าวค่ะมีอีกไหมถ้าผ่าฟืนมีแรงหรือเปล่ามีสิคะถ้าจะให้ดีผ่าฟืนให้ได้6ท่อนภายใน5ครั้งอย่ามันอย่างใครบางคนกินจุแต่ไม่มีแรงผ่ายังไงก็ไม่ออกนี่ไง
อุ้ยคนใช้มันต้องเป็นแบบนี้กินข้าวครึ่งชามแต่ทำงานเหมือน5คนไม่จริง5สีไปทำงานได้เลยนะค่ะนายหญิงใหญ่ขอบคุณนายหญิงใหญ่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 ท่านหัวหอมอะไรกันคุณชายยังไม่ชอบกินท่านหัวหน้านายกองทหารมาหัวหน้านายกองทหารเหรอไม่ได้เลยว่าการช่วยเหลือหญิงสาวจากแก๊งค้ามนุษย์ของน้องสามจะลือลั่นไปทั่วเมืองช้างอันของเราพระสังคือสิ่งอย่างสูงขนาดนี่นาจริงไหมล่ะใช่ครับแต่เท้าหลินรู้สึกชื่นชมมากจึงมีคำสั่งให้มาเชิญคุณชายสามไปรับตำแหน่งครูฝึกทหารด้วยครับโอ้ครูฝึกเหรอโอ้ดีจังเลยตำแหน่งนี้สำคัญข้าเกรงว่าข้าจะไม่คู่ควรเฮ้ยคุณชายสามเปี่ยมความสามารถโปรดอย่าถ่อมตนไปหน่อยหรือว่ากองไพร่พลเลือกครูฝึกเข้มงวดมากใช่ไหมครับ อย่างหัวหน้าครูฝึกท่านแรกดาบทองเซินกัวแห่งจิงโจวท่านที่สองฝ่ามือสายฟ้าหลิวโหแห่งสำนักเหมยโจวท่านที่สามฝ่ามืออสุนีเหลียงไฉแห่งเวินหยวนทุกท่านล้วนแต่เป็นจอมยุทธชื่อดังในยุทธภพทั้งนั้นเลยผู้หญิงรองช่างรอบรู้จริงๆหลานข้าน่ะเป็นศิษย์ของเซาหลินขณะที่อดีตหัวหน้าครูฝึกก็เป็นจอมยุทธหาใช่คนธรรมดานับว่าแต่เท้าหลินเลือกคนด้วยความสามารถตัวซิ่วเจ้าจงอย่าให้ปฏิเสธเลยนะตระกูลจินขอขอบคุณในความเมตตาของใต้เท้าหลินด้วยค่ะแต่ถ้าคุณชายสามตกลงยอมรับก็จะวิเศษสุดไปเลยแล้วใต้เท้าหลินจะรอคอยที่จวนตามเวลานัดหมายขอลาโอ้ขอบคุณใต้เท้ามากค่ะเชิญค่ะใต้เท้าใต้เท้าเชิญมาไชยะสุดยอดเลยไชยะดีใจด้วยกำปั้นสร้างชื่อให้เจ้าแล้วเดี๋ยวน้องสามดีใจด้วยนะเจ้าสร้างชื่อด้วยลำแข้งแล้วลำแข้งจากครูฝึกก็จะได้เป็นแม่ทัพมีทั้งแม่ทัพและราชบุตรเขยใช่ครับท่านหัวหน้าครูฝึกนี่ตัวซิ่วเจ้ามีวันนี้ต้องขอบคุณฟ้าดินและก็บรรพชนที่ช่วยนะเอาละความจริงที่ต้องขอบคุณก็คือตัวของทั้ง3เองนั่นแหละการที่ได้รับเกียรติจากกองไพร่พลเนี่ยไม่ใช่เพราะบรรพชนคุ้มครองหรือเพราะเส้นสายของพี่ชายราชบุตรเขยแต่ว่ามันเกิดจากความสามารถของเขาด้วยตนเองเอาเข้าไปทั้งสามตระกูลจินมีลูกหลานอย่างเจ้าที่ก้าวขึ้นมายิ่งใหญ่ได้ด้วยฝีมือของตัวเองจนผู้คนต่างกล่าวขวัญจะได้สร้างชื่อให้กับตระกูลจินและล้างอาให้แก่พี่รองพี่ปลื้มมากพี่ดีใจจริงเลยนะนี่ตัวซิ่วเจ้ายิ่งเก่งหน้าที่ก็จะยิ่งมากเมื่อได้เท้าหลินให้เกียรติเจ้าเนี่ยเจ้าต้องทำให้ได้แม่รู้ว่าเจ้าเป็นลูกผู้ชายที่มีความรับผิดชอบจะต้องไม่ทำให้แม่ผิดหวังคือเอาทั้งแม่แต่ข้ากลัวไม่ต้องกลัวย่าจะคอยเป็นกำลังใจอย่าลืมสิเสือมังกรที่แขนไม่ใช่ของธรรมดาดังนั้นเจ้าต้องตอบแทนสนองคุณชาติทำเพื่อปวงชนเช่นปรัชญาของตระกูลจินนะยิ่งใหญ่เหนือใครปรัชญาตระกูลจินเพราะสู้ไม่ยอมแพ้จินตัวซิ่วเจ้าได้หมดวาสนากับเซาหลินแล้วจงลงเขาไปซะเถอะจะให้ข้าไปก็ได้แต่ข้าอยากให้ท่านเจ้าว่าโปรดเมตตาให้ข้าได้ยกกระถางเพื่อสักเสือมังกรที่แขนหาไม่แล้วข้าคงกลับไปสู้หน้าท่านแม่ไม่ได้แน่อามิตาพูดอาตมาคงช่วยเหลือเจ้าไม่ได้กฎระเบียบของเซาหลินต้องผ่านด่าน18อรหันต์จึงสามารถยกกระถางไฟเพื่อสักเสือมังกรแต่ด้วยฝีมือของเจ้าแม้แต่หนึ่งอรหันต์เนี่ยก็คงจะผ่านไม่ได้นะกลับไปซะเถอะอย่าได้เพ้อฝันเลยเฮ้ยแล้วทีนี้ก็จะทำยังไงดียิ่งดิ้นเหนือก็ยิ่งแน่นเลยแบบนี้น้องสามทำเป็นเดินช้าๆเดินเร็วหน่อยสิไปความจริงแล้วบางทีหรือข้าว่า
พวกท่านอย่าไปเลยนะทำไมล่ะก็แค่เจอหน้าลงนามในสัญญาก็ไปคนเดียวก็ได้ไม่เห็นต้องแห่กันไปแบบนี้เลยไม่ได้ไม่ได้เลยต้องไปกันเยอะๆจะได้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเจ้าไงล่ะใช่ๆต้องตระกูลจินไม่เคยมีใครได้เป็นถึงครูฝึกทหารแล้วจะไม่ไปได้ยังไงใช่ๆๆๆทหารต้องถือว่างานนี้ให้พวกเราไปยืดกับเจ้ากันละกันนะไปกันเถอะได้นะองค์หญิงเสด็จแล้วไปกับองค์หญิงตามสบายคลึกครื้นกันเชียวนะจะไปไหนเราจะไปกองไพร่พลข้าจะไปกองไพร่พลกับน้องสามเพื่อทำสัญญาเป็นครูฝึกเพราะว่าน้องสามของข้าเนี่ยนะกำลังจะได้เป็นหัวหน้าครูฝึกทหารแล้วล่ะจริงไหมน้องไม่ต้องไปกองไพร่พลแล้วล่ะอ้าวทำไมล่ะเรานัดกับไต้เท้าหลินเอาไว้แล้วนี่แต่ข้าได้ปฏิเสธไต้เท้าหลินไปแล้วนี่อ้าวทำไมอ่ะน้องสามข้าเขาอยากเป็นครูฝึกนะก็เพราะว่าเขาไม่คู่ควรไงเพราะอะไรอะไรทำไมเอาหญิงตรัสเช่นนั้นไต้เท้าหลินก็เพียงแค่ได้ยินจากข่าวลือว่าจินตัวซิ่วเนี่ยฝีมือล้ำเลิศแต่ถ้าไปแล้วถูกทดสอบความจริงก็จะปรากฏเขาทำแบบเนี้ยเพราะไม่อยากให้ตระกูลจินขายหน้าต่างหากล่ะเดี๋ยวทำไมเราต้องขายหน้าด้วยล่ะนั่นแน่ถ้าจินตัวซิ่วอยากรับใช้ชาติข้าก็พร้อมยินดีกราบทูลต่อเสด็จพ่อชื่อว่าตำแหน่งหัวหน้าหมู่ต้องได้แน่แน่แต่ตำแหน่งหัวหน้าครูฝึกทหารเกี่ยวพันถึงความมั่นคงความอยู่รอดของชาติข้าจึงไม่อาจนิ่งเฉยดูดายปล่อยให้เขามั่วนิ่มหลอกลวงผู้อื่นอยู่ถึงตัวซิ่วจะไม่ใช่ยอดฝีมือของเซาหลินแต่ว่ารอยสักเสือมังกรก็ยืนยันได้ว่าเขาไม่ด้อยไปกว่าใครจึงคู่ควรกับตำแหน่งครูฝึกแล้วนี่หลานชายข้ามีรอยสักเสือมังกรที่แขนนะมีแล้วเป็นยังไงล่ะก็ใช่ว่าจะยืนยันถึงความสามารถเพราะขนาดอินพิงก็ยังไม่ชนะแล้วจะเสอเอิบไปเป็นครูฝึกได้ยังไงคือได้รับตำแหน่งมีหวังสอนทหารผิดๆให้อับอายขายหน้าและเจ้าก็ต้องขายหน้าด้วยเจ้าพูดจาเลวไหลนั่นเป็นจริงเลวไหลไม่จริงหรอกยังไงเขาก็ไม่เชื่อนะแบบนี้เนี่ยอินพิงเป็นศิษย์สำนักใหญ่อาจารย์คือหุ่ยหลานสื่อไทแห่งงอใบจึงพอจะรู้วิชาของเซาหลินอยู่บ้างเราเคยประมือกันแล้วกระบวนท่าของเจ้ามันสับสนเท้าไม่หนักแน่นอยู่ในขั้นกระจอกเลยที่ฉันน้องสามข้าได้ก็เพราะว่าเจ้าเล่นโกงต่างหากฝีมืออมหิตใช้อุบายล้วนๆที่น้องสามข้าไม่อยากสู้กับเจ้าก็เพราะว่าน้องสามเป็นจอมยุทธจริงไปน้องจอมยุทธโดนเข้ามาง่ายๆเนี่ยนะน่าจะรู้อยู่แก่ใจบอกเขาไปสิว่าฝีมือของเจ้าเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนกันแน่พูดสิไม่กล้าพูดแล้วสิขี้คลาดเถอะมาหุบปากนะเราฝึกเพลงยุทธเพื่อแข็งแรงปกป้องบ้านเมืองไม่ใช่เพื่อท้าตีท้าต่อยวันนั้นเนี่ยเข้าสาออมมือแต่เจ้าก็ยังไม่ยอมเลิกทำไมเพราะเป็นห่วงพี่ใหญ่กับพี่รองกลัวจะถูกเจ้าทำร้ายข้าก็เป็นลูกกลของเจ้าหรอคอยดูหาว่าข้าใช้บายเหรอรู้ว่าไม่จริงสิคารวาเศร้าหลินล้วนฝึกวิชาฝ่ายธรรมะไม่ได้ต่ำช้าเหมือนกับเจ้าชอบจู่โจมจุดที่ไม่พึงประสงค์อย่างจิ้มลูกตาคนอื่นเตะพามาของเราคนอื่นเขาเจ้าสู้ข้าไม่ได้แล้วยังดูถูกข้าอีกเหรอข้าคือศิษย์หุ่ยหลานซื่อไทแห่งงอใบนะที่อย่าบัญญามใช่นะหุ่ยหลานซื่อไทคือใครข้าไม่รู้จักข้ารู้แต่ว่าเจ้ามาราราตระกูลจีของเราจูถูกอาจารย์กันเหรอเฮ้ยเล่นทีเผลอรอบกัดกันชัดชัดสุนันท์รอบกัดเจ้าไพร่มักอาจลบหลู่องครักษ์องค์หญิงเชื่อเหรอเนี่ยข้าเป็นราชบุตรเขยไม่ใช่ไพร่ข้ายอมด่าได้สุนันท์รอบกัดได้เจ้าพอแล้วนะพูดไปก็เท่านั้นน่ะมาลองเลยดีกว่าใช่ดีได้รู้ว่าใครเหนือกว่าใช่ดีถ้าแพ้จะต้องยอมก้มหัวดีโอ้ย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 โ
มาซ้อมตัวซ้อมตัวซ้อมตายแล้วเป็นยังไงอ่ะตัวซ้อมเป็นไงแขนข้าตัวซ้อมข้าทำไมแขนยังไงปรากฏชัดเจนอินพิงของข้าชนะลูกผู้ชายอกสามศอกในเมื่อแพ้ก็ต้องยอมรับอย่าเทียบไปโทษนู่นโทษนี่ช่างน่าอายขายหน้าเจ้าทางน่าขายหน้าฉวยโอกาสตอนที่ตัวซิ่วเผลอฝีมือห่วยมากกว่าเจ้าละใช้กลงนางชนะอย่างขาวสะอาดนั้นตุ๋ยสกปรกโสมมรอบกะทิเผลอตะขาวเล่าถึงยังไงฟ้าก็เห็นกรรมต้องตามสนองกรรมจะต้องตามสนองไอ้บรรดาคนที่ใจชั่วหรอกระวังจะติดคอตายถ้าดื่มน้ำก็สำลักตายเจ้าใจดำเพราะความชั่วเกาะกินขอให้กินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายเหมือนถูกไฟเผาจนขาดใจตายเลิกพูดได้แล้วรีบพาตัวซิ่วเข้าไปพักผ่อนก่อนเถอะนะครับเฮ้ยเป็นไงบ้างฮะตัวซิ่วแขนเหรอแขนจะหักหรือเปล่าเนี่ยไปดูหน่อยสิโอ้ร้องดังทางจะสาหัสบ้างเลยเนาะเหลียงสนค่ะรีบตามหมอมาตรวจคุณชายได้ค่ะคนได้หญิงใหญ่แล้วอาศีแล้วค่ะค่ะก็ไปในบ้านก่อนสิค่ะไปค่อยเดินนะค่อยเดินเจ็บขนาดนั้นเชียวเหรอคงไม่ขนาดนั้นมั้งท่านหมอคะท่านหมอตัวซี่เป็นยังไงบ้างคะท่านหมอคะเป็นอะไรมั้งคะโอ้ยเขาไม่เป็นอะไรแล้วก็แค่เส้นเอ็นแขนขวาขาดเท่านั้นแล้วก็ไม่มีโอกาสหายสิหมอไม่ต้องเป็นห่วงมือยังไม่ห่วงเองถ้าว่าอย่างน้อยๆก็ต้องรักษา 3-400 วันสามถึงสี่ร้อยวันมันก็ใช้ไม่ได้เกือบปีนะสิแขนอ่ะงั้นน้องสามก็หมดสิทธิ์เป็นครูฝึกสิช้าหรือเร็วก็ไม่สำคัญยังไงตัวซิ่วก็เกิดมาเพื่อเป็นแม่ทัพแต่ว่าถึงจะหายก็จะถือของหนักไม่ได้นะก็จะถือดาบได้ไหมคะจับตะเกียบได้ก็บุญแล้วศัตรูลงมือโหดเหี้ยมชาวยุทธต่างรู้ดีหมัดซ้ายลงของงอใบน่ะส่งผลต่อกระดูกแต่ดีนะที่ข้าใช้เข็มเงินสกัดจุดไว้ก่อนไม่งั้นน่ะพิการแน่ก็เท่ากับว่าอินพิงทำลายวรยุทธน้องสามอ๋องั้นถึงจะมีเสือกับมังกรก็เปล่าประโยชน์เหรอไม่มีสิทธิ์ได้เป็นแม่ทัพอีกต่อไปแล้วท่านหมอหลานชายข้าเขาจะเสียแขนขวาไม่ได้นะเพราะเขายังมีอนาคตเขายังต้องรับใช้ชาติยังต้องเป็นครูฝึกยังต้องเป็นแม่ทัพท่านหมอโปรดช่วยรักษาเขาด้วยเถอะนะใช่ครับท่านหมอต้องการเงินเท่าไหร่พวกเราก็ยินดีจ่ายนะใช่ครับเป็นหมอย่อมมีความเมตตามีหรือข้าจะไม่อยากเลี้ยงไข้เอ้ยอยากช่วยแต่ว่ามันจนปัญญาต่อให้หมอเทวดามาก็รักษาไม่หายหรอกไงไม่เล็ก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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟ้ายังไม่ถล่มทุกอย่างมีทางแก้นะเงินเข้าไปดูตัวซิ่วก่อนนะอ๋อนี่ๆๆแต่ทุกคนน่ะจะต้องร่าเริงเข้าไว้ข้าไม่อยากให้ตัวซิ่วเห็นพวกเราเสียใจนี่เวลานี้เขาต้องการกำลังใจจากเรานะพอแล้วพวกเราทุกคนจะต้องไม่ร้องไห้นะอย่าร้องแล้วจับไว้นะถ้าห้ามเอ่ยถึงคำว่าแขนหรือมือแล้วก็คำว่าขวาด้วยเพราะอาจจะมันแค่เป็นการซ้ำเติมเขาอะเข้าไปเถอะไปไปน้องสามตัวซิ่วเป็นยังไงน้องสามท่านย่าท่านแม่โอ้ยนั่งลงนั่งลงตัวซิ่วไม่ต้องลุกไม่ต้องตัวซิ่วเจ้าอยากกินอะไรเดี๋ยวจะให้อาศีทำให้ใช่ใช่ท่านย่าข้าทำไม่ลงน้องสามอย่าทำแบบนี้สิหมอบอกว่าอีกไม่นานเจ้าก็จะหายดีแล้วไงพี่รองข้ารู้ตัวของข้าดีน้องสามไม่ต้องห่วงนะคนดีผีคุ้มเทพปกป้องทั้งซ้ายขวาพูดคำว่าขวาทำไมอะไรนะไม่ใช่ไงนี่ก็ใช้มือปิดปากเอาไว้สิเอาเอาอย่าปิดไปแล้วอย่าฝึกปิดไม่ต้องเรียกคำว่ามือหรือขวาหรอกมือขวาของข้ามันได้พิการไปแล้วซึ่งมันเป็นความจริงตัวซิ่วนี่เจ้าจะต้องเข้มแข็งนะเออท่านย่าปรัชญาตระกูลจินวันนี้คืออะไรลูกหลานตระกูลจินเด็ดเดียวเนื้อใครลูกหลานตระกูลจินกล้าหาญชาญชัยไม่เฮนะไม่ต้องห่วงหรอกที่คงเป็นฟ้าลิขิตในเมื่อฟ้าไม่อยากให้ข้าเป็นทหารข้าก็จะยอมรับคนเรามักเจอแต่ความผิดหวังอยู่แล้วเพียงแต่ท่านแม่ข้าทำให้ท่านผิดหวังเพราะข้าไม่เอาหน่อยลูกซิ่วถ้ากล้าก็ข้ามทะเลได้ถ้าขี้ขลาดข้ามคลองยังไม่รอดแม่รู้ว่าจะเป็นคนกล้าหาญถึงจะไม่ได้เป็นแม่ทัพอนาคตของเจ้าก็ต้องรุ่งเรืองแน่ๆถูกแล้วนกบินได้เพราะฝน
คนยิ่งใหญ่ได้เพราะความมุ่งมั่นนะน้องสามเจ้าแค่เสียแขนไม่ใช่เสียกำลังใจพี่จะคอยช่วยเจ้านะแม่บุรุษจะไม่หลั่งน้ำตาแต่เราคนครอบครัวเดียวกันถ้าอยากร้องไห้ร้องออกมาเลยนั่นสิน้องสามร้องไห้ออกมาเถอะนะการฝืนมันทรมานมากเลยฟ้าทำไมมีตาจริงๆหลานของข้าเป็นคนดีทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยลูกเจ็บที่กายแต่แม่เจ็บที่ใจแม่ปวดใจเหลือเกินร้องไห้ทำไมร้องจนจนน้ำท่วมเกือบแล้วตัวซิ่วก็แค่พลาดหกล้มเท่านั้นน่ะแต่ทำไมกลับร้ายแรงถึงขนาดแขนพิการอยากรนหาที่เองถ้าเป็นอวดเก่งอยากจะเป็นครูฝึกแต่ปกติการประลองมันก็ต้องมีพลาดอยู่แล้วและที่สำคัญรู้ว่าสู้ข้าไม่ได้ยังจะเสอเอออีกเจ้ามีเหตุผลเป็นปัญหาของพวกเขาไม่ได้เกี่ยวกับข้าการสยบความวุ่นวายต้องใช้ไม้แข็งถ้าไม่สามารถสยบคนตระกูลจินแล้วต่อไปข้าจะช่วยเสด็จพ่อดูแลบ้านเมืองได้ยังไงคนพวกนี้ควรจะได้รับการสั่งสอนซะบ้างถูกต้องคนตระกูลจินนี่ช่างพาจริงๆแพ้แล้วไม่ยอมรับแถมยังแช่งข้าให้กินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายเหมือนถูกเผาอีกด้วยข้าอินผิงเนี่ยไหว้พระทำบุญนะโอ้โอ้เจ้าแกล้งสมจริงใช่ไหมโอ้ปวดจังเลยข้าปวดที่แขนซ้ายโอ้ปวดมันโดนเข็มแทงจริงเหรอนี่เจ้าแกล้งหลอกข้าหรือเปล่าหรือเพราะว่าข้าถูกเขาแช่งเหรอเนี่ยขอให้เจ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายมันถูกไฟเผาจนขาดใจตายตามหมอหลวงมาเลยข้าพยาค่ะใต้เท้าจางอินผิงเป็นยังไงบ้างทูลองหญิงกระบอกฝังเข็มที่จุดคูเจอต้าหลิงของแขนซ้ายแล้วเพื่อระงับความปวดกระตุ้นให้สดชื่นแจ่มใสอีกประมาณ2ชั่วโมงก็จะหายเป็นปกติไม่ต้องเป็นห่วงพะยะค่ะยังปวดแขนซ้ายอยู่เหรอเนี่ยไม่ใช่แค่แขนซ้ายตอนนี้แขนขวาด้วยเอ๊ะยังไงคือเอาเข็มไหมได้เท่าจังอินผิงเป็นยังไงทูตองหญิงอินผิงปลอดภัยแล้วกระบอกได้ฝังเข็มที่จุดการสื่อในกวานเหลากงของแขนขวาเพื่อให้ดีขึ้นอีก2ชั่วโมงก็จะหายปวดนะอินผิงตอนนี้ปวดตรงไหนอีกอะตอนนี้น้องจะปวดที่แขนทั้งสองข้างแล้วหัวผมจะก็ปวดจนเหมือนกับจะระเบิดออกมาเลยพี่คะเอาเข็มมาเร็วเข้าไม่อยากได้เท่ามันปวดไปตลอดเกือบหมดแล้วแขนหมดแล้วนะได้เท่าจังพยาค่ะคงจะหายแล้วนะก็แบบถ้าทั่วตัวแล้วน่าจะไม่เป็นอะไรแล้วน่าจะอย่างนั้นเหรอคือหมดเข็มแล้วนะปวดจังเลยปวดไปหมดทั้งตัวจะตายอยู่แล้วเป็นอะไรเนี่ยได้เท่าจังท่านฝังเข็มอินพิงทั้งตัวแล้วทำไมนางยังปวดอีกล่ะก็ด้านนั้นสิพยาค่ะเพราะอะไรก็ผมได้ฝังจุดฝังฉือบังสนถิงหุยสร้างกวานคูปินสูกูโฟไปไม่ต้องเพ่พอจบๆไม่ว่าด้วยวิธีใดท่านก็ต้องรักษาอินผิงให้ได้ไม่อย่างนั้นท่านก็ต้องจบเหมือนกันแต่จบชีวิตนะเข้าใจไหมแน่พยาคาจบโอ้โหหมดแล้วอินผิงจะนอนก่อนเถอะนะจะฟังตรงไหนดีวิธีฝังบอกว่าหลังจากตายไปแล้วจะกลายเป็นดาวคอยเฝ้ามองข้าแต่คืนนี้ไม่มีดาวเลยท่านยายอยู่ไหนข้าคิดถึงจังเลยองหญิงอินพิงเองเหรออย่ากันแสงดูสิโอ้โหสวยจังเลยองหญิงสังเกตว่าหิ่งห้อยคือดาว
ถ้าท่านยายก็ต้องคิดถึงองค์หญิงเหมือนอย่างที่องค์หญิงคิดถึงท่านยายวันนี้มันเกิดท่านยายข้านึกว่าจะไม่เห็นแล้วแต่พอเห็นหญิงค่อยก็เหมือนเห็นท่านยายด้วยท่านยายรักองค์หญิงมากถึงยังไงก็ต้องมาอยู่ด้วยทุกวันอยู่แล้วขอบใจนะอินพิงไม่เป็นไรเลยค่ะต่อไปนี้ถ้ามีข้าก็ต้องมีอินพิงด้วยอินพิงจะคอยอารักขาองค์หญิงด้วยค่ะอินพิงอินพิงข้าสัญญาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดข้าต้องช่วยเจ้าให้ได้ท่านช่วยอินพิงได้แน่นะองค์หญิงหากพิสูจน์ก็จะทรงทราบตอนนี้ข้ามึนไปหมดแล้วและแต่ท่านก็แล้วกันองค์หญิงทรงเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์หากทรงวิงวอนต่อสวรรค์ด้วยพระองค์เองขอพรให้แม่นางอินพิงบวกกับการทำพิธีของกรมหม่อมแล้วเชื่อว่าแม่นางอินพิงจะต้องเป็นปกติในเร็ววันงั้นก็ลองดูแต่ก่อนอื่นต้องหาที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมของพลังแห่งฟ้าดินเพื่อตั้งโต๊ะพิธีจะได้ส่งผลดียิ่งขึ้นเอาเลยเฉียนคุณเกินการไม่ดีขานหลีเจิ้นซุนมงคลตรงนี้เหรอที่ซึ่งห้อมล้อมด้วยเขาและลำน้ำเมื่อบวกคนย่อมกำเนิดมังกรจึงเป็นตำแหน่งที่ทรงพลังฟ้าดินมากที่สุดเหมาะเป็นที่ตั้งโต๊ะทำพิธีฮะตำหนักองค์หญิงข้าสู้บ้านตระกูลจินไม่ได้เหรอที่นี่น่ะเหรอทรงพลังฟ้าดินที่สุดน่ะรอแกแจ้งมาเช่นนั้นกระหม่อมเพียงพูดตามตั้งโต๊ะเฮ้ค่ะเอางี้เลยองค์หญิงตำหนักเจ้าออกใหญ่โตแล้วนี่มาบ้านข้ามาทำอะไรเนี่ยอาณาจักรนี้เป็นของเสด็จพ่อรวมถึงที่นี่ด้วยนะเจ้าเฮ้ยทำร้ายน้องสามข้ายังไม่พอยังมาทำพิธีแช่งอีกยังงั้นเหรอฮะข้าไม่สนเรื่องของน้องเจ้าหรอกข้าทำพิธีให้อินพิงเจ้าต่างหากที่แช่งอินพิงจนเกือบตายแล้วจะมาว่าข้าอีกเหรอเนี่ยสวรรค์ไม่ตายจริงๆเลยนี่แหละกรรมตามสนองก็สมควรตายแล้วล่ะนะหุบปากนะน้องเจ้ามาโดนหาที่เองถ้าอย่างจริงก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกอินพิงของข้าไม่ผิดอ๋ออินพิงไม่ผิดเหรอน้าไม่เที่ยวฆ่าคนกระบุญแล้วน้าฆ่าคนเมื่อไหร่ล่ะคนตระกูลจริงของเจ้าจิตใจสมมทั้งนั้นน่ะเจ้าใส่ร้ายข้าตระกูลจริงเจ้าไม่มีคนดีเลยองค์หญิงเชิญราชน้ำจันทร์รีบไปคนตระกูลจริงของข้ามีแต่คนดีอ๋อแย่แล้วพิธีเสียแล้วเออนี่จินตัวลกเจ้าจงใจเป็นศัตรูกับข้าจำเอาไว้นะเจ้าทำลายพิธีของข้าถ้าอินพิงเป็นอะไรขึ้นมาข้าจะทำให้เจ้าหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยทำไมเจ้าเองก็จำเอาไว้เลยถ้าน้องสาวของข้าเป็นอะไรข้าจะจะทำไมข้าพูดสิแน่จริงแช่ข้าเลยพูดสิข้าจะจะทำไมไปเฮ้ย คนอื่นโกรธเราไม่โกรธหากป่วยแล้วใครใยดีอืมใช่ชีวิตเกิดมาเหมือนความฝันใยเคืองขุ่นเรื่องน้อยนิดเออก็ใช่นะเวลาผันผ่านปีต่อปีสมหวังเสียใจสุขเข้าไว้อันนี่แหละถูกที่สุดเลยเออใครชั่วอ้าวสิเจ้าบันไดมาทำไมพักเนี้ยมีอีกาชอบเข้ามาขโมยกินอาหารในครัวเขาก็เลยเที่ยวค้นดูว่ารังของอีกาอยู่ที่ไหนตอนที่อยู่บ้านนอกเขาก็ต้องคอยไล่เหมือนกันนะไล่อีกาแต่เพราะเมื่อกี้แขนข้าอ่อนแรงเกือบเป็นลมเลยอ้าวเป็นลมเหรอเอองั้นนั่งก่อนเดี๋ยวข้าตามหมอมาให้นะไม่ต้องแล้วค่ะที่ข้าจะเป็นลมก็เพราะหิวนะไม่ได้กินข้าวเลยข้ากินไปครึ่งชามแล้วเฮ้ยครึ่งชามมันจะพอได้ยังไงขนาดเกี๊ยวยังกินทั้งสี่ช่างเลยเรื่องกินจุนะมันสามารถฝึกให้ลดลงได้จริงเหรออีกสักพักนึงมันก็คงจะดีขึ้นเหมือนอย่างเมื่อวานเนี้ยเป็นลมเพราะหิวคุณชายสามก็เลยเสียสมาธิถูกอินพิงทำร้ายบุญคุณที่คุณชายสามช่วยข้ายังไม่ทดแทนแต่กลับทำให้เขาน่ะต้องสูญเสียวรยุทธ์ข้านี่มันเลวจริงๆเลยเลวอย่าโทษตัวเองสิน้องสามเป็นคนเข้มแข็งเขาต้องผ่านไปได้น่ะนี่เอาไปซื้อเกี๊ยวกินอย่าปล่อยตัวเองหิวนะไม่ได้แล้วค่ะแม่เลี้ยงตั้งชื่อข้าอูสี่เต๋อเพื่อให้จดจำคุณธรรม4ประการและยังรวมถึง4ไม่ด้วยนะคะ4ไม่อะไรหรอไม่ละโมบ
ไม่โทษใครไม่โกหกและไม่ทำชั่วข้าก็เลยอยากพึ่งตัวเองไม่อยากอาศัยใครอ่ะโอ้อาศีจะเป็นคนดีที่ซื่อตรงมากๆจริงๆนะแถมกินเก่งทำงานเก่งเป็นคนที่หาได้ยากจะควรชื่อว่าดีดีดีเยี่ยมอินพิงจะลงจากเตียงมาทำไมเนี่ยองหญิงข้าอยากเสียงทายถามดีร้ายแต่ผลออกมามีแต่ความกับหงายไม่เคยได้ผลดีออกมาเลยสักครั้งเดียวขนาดฟ้ายังไม่ช่วยกันเลยจะตายแน่ข้ามีบุญหนักสักใหญ่ข้าเสียงให้เฮ้ยข้าโอ้ถูบัตรสมที่สุดเลยไม้เสียงทายแห่งสวยบังอาจไม่เชื่อฟังข้าองหญิงเมื่อคืนนี้ข้าได้ยินเสียงอีกามันร้องโหยหวนตลอดทั้งคืนเลยอีตาปรากฏเขาว่ามันคือลางร้ายยมทูตคงสั่งให้พวกมันมาเอาตัวข้าอินผิงองหญิงช่วยข้าด้วยนะในตู้ของข้ามีผ้านวมผืนหนึ่งด้านหลังผ้านวมมีกล่องใบใหญ่ในกล่องใบใหญ่มีใบเล็กเอามาให้ข้าทีเถอะนี่ใบนี้ใช่ไหมเด็กช่วยเปิดทีโอ้ได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 ้โอ้โหมีทองเยอะขนาดนี้ใช่เหรอที่ข้าเก็บเอาไว้ก็เพื่อบอกว่ายามชราเมื่อองค์หญิงทรงให้ออกจากวังข้าจะได้ใช้สร้างบ้านและใช้ชีวิตอย่างบั้นปลายโอ้แต่คราวนี้ข้าคงจะไม่รอดแล้วองค์หญิงโปรดนำทองเหล่านี้จัดพิธีศพให้ข้าด้วยเนอะข้าไม่ทำให้เจ้าหรอกทองพวกนี้ข้าจะยึดไว้เองอ๋อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเจ้าห้ามตายถ้าเจ้าไม่ตายข้าก็จะให้ออกจากวังจะว่าแต่ไปสร้างบ้านเลยต่อให้มีสามีมีลูกข้าก็อนุญาตนะเชื่อข้าจริงเหรอพี่ข้าเงินข้าก็จะมีป้ายวิญญาณไม่ต้องเป็นผีเร่ร่อนแล้ว แต่เสียดายข้าคงอินผิงสมัยที่ข้าเป็นเด็กก็เคยป่วยหนักถึงท่านยายจะยากไร้ก็ยังเช่าป้ายทองอวยพรมาให้พกคู่กายจากนั้นข้าก็หายก็เลยพกมาตลอดบัดนี้ข้าจะมอบให้เจ้าเพื่อให้เจ้าน่ะแคล้วคลาดปลอดภัยเหมือนกันรอเดี๋ยวนะขอบพระทัยไปค่ะเอ๊ะมันหายไปไหนแล้วเนี่ยส่งลืมพกมาหรือเปล่าเมื่อเช้าตอนทำพิธีมันก็ยังอยู่นี่นะรังนกร้านช่ายจีรู้สึกว่าแย่ลงข้าก็เลยซื้อของร้านหยงจีมาให้ท่านดูนะคะไม่เป็นไรหรอกถ้าเจ้าเห็นว่าดีก็เปลี่ยนมาซื้อร้านหยงจีก็ได้ค่ะแม่เล็กองหญิงเสด็จแล้วจิ้นตัวลกถวายบังคมองหญิงตามจิ้นตัวลกออกมามีเรื่องอะไรเสียงผีหรือไงยังเสียงผีเลยน่าจะเหมือนเปรียบเลยโอ้หญิงมาเหรอเนี่ยถวายบังคมองหญิงจิ้นตัวลกเอาป้ายทองอวยพรเข้ามาป้ายอะไรป้ายสีอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยป้ายทองเล็กๆที่รูปร่างเหมือนท่อนไม้ไผ่ที่เขียนว่าปลอดภัยแล้วก็ผูกด้วยเชือกสีแดงเนี่ยข้าไม่เคยเห็นหรอกแต่เมื่อเช้าตอนทำพิธีมันยังอยู่แล้วพอเจ้ามาก่อกวนมันก็หายจะต้องเป็นคนขโมยไปแน่ๆเลยฮะองค์หญิงทรงหาว่าน้องรองเป็นโจรหรือไงองหญิงทรงหาดีแล้วหรือยังนั่นสิหล่นหาระหว่างเดินกลับหรือเปล่าข้าหาทั่วตำหนักแล้วแต่ไม่เจอถ้าไม่ใช่เจ้าแล้วจะเป็นใครล่ะแหมก็เพียงแค่ป้ายทองตระกูลจีนของเราเก่งทั้งเรื่องทองอยู่แล้วเดี๋ยวหม่อมฉันจะทำป้ายใหญ่ๆให้แล้วจะเขียนว่าปลอดภัยจะเขียนว่าแข็งแรงหรือว่ารวยรวยรวยก็ได้ทำได้ทุกอย่างสามัคคีคือสิ่งสำคัญรุ่งเรืองหรือตกต่ำขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ใช่เพคะจะเย็นๆนะเพคะมันคือสมบัติชิ้นเดียวจากท่านยายจึงล้ำค่ามากเดี๋ยวว่าแต่บ้านตระกูลจีนถึงต้องพลิกทั้งเมืองฉางอันข้าก็ต้องหามันสำคัญมากเหรอต้องสำคัญแน่เหรอป้ายทองอวยพรเมื่อป้ายทองหายไปเนี่ยเท่ากับท่านยายเลิกอวยพรคราวนี้นางสวยลดเลยถ้าเขาเจออยู่ในตัวเจ้าหัวจะหลุดจากบ่าแน่ๆเอาสิเชิญมาเขาเลยไม่กลัวอยู่แล้วแล้วรู้ไว้ด้วยว่าคนตระกูลจีนทุกคนน่ะซื่อตรงเสมอเฮ้ยเอาละนะตัวลกอยู่ดีกินดีห้างทองเจี้ยนจินก็มีแต่ทองแล้วเขาจะขโมยป้ายทองไปทำไมก็เอาหาใครควรมีหลักฐานไม่ควรว่าเขาเป็นโจรก่อนเจอของกลางคนตระกูลจีนคอยปกป้องกันทุกคนน่าสงสัยทั้งนั้นน่ะลีกงกง
ค้นให้หมดทุกคนพะยะค่ะไม่มีอะไรแล้วออกไปทำงานออกไปสิเอ้าเฮ้ยนั่นไงอ้าวเฮ้ยนั่นที่แท้ก็เจ้านี่เองหม่อมฉันเปล่าหม่อมฉันก็ไม่รู้ว่ามาอยู่ได้ยังไงอ่ะจะไม่ได้เอาไปจริงเหรอข้าเปล่าจริงๆนะคะข้าจะให้โอกาสข้ายอมรับผิดข้าไม่เอาโทษอ่ะสิเจ้าก็ยอมรับไปสิเพียงแค่ขอโทษก็พอแล้วก็ข้าเปล่าขโมยจะให้รับได้ยังไงช่างปากแข็งจริงๆนะข้ายืนยันได้ว่าไม่ใช่อาซีอาซีชื่อว่าสี่เต๋อหมายถึงคุณธรรมทั้งสี่และสี่ไม่อันได้แก่ไม่ละโมบไม่โทษใครไม่โกหกไม่ทำชั่วและจะเป็นนางได้ยังไงกันเหลวไหลนี่ไม่ถือเป็นหลักฐานเหรอเมื่อเช้าข้าเห็นนางหิวก็เลยให้เงินไปซื้อของกินแต่นางไม่ยอมรับคนที่ไม่ละโมบในทรัพย์ของผู้อื่นเจ้าทองของเจ้าไปทำไมถามหน่อยองหญิงเมื่อทรงได้ป้ายทองคืนแล้วเรื่องของอาสีเนี่ยเราขอจัดการเองได้ผลยังไงแล้วจะกราบทูลกันแล้วกันไม่ได้หรอกพวกเดียวกันก็ต้องปกป้องกันก็จะทำการไต่สวนนางเองทหารนำตัวนางกลับไปถ้าเป็นความจริงก็จะสั่งประหารอ้าว